สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้ย้อนกลับมาดูนะในตนออกกลางนะครับกลับขึ้นมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีการสังหารหมู่นะครับในกาซานะครับเมื่อชาวเดสตล์เนี่ยกว่าร้อยรายนะครับถูกสังหารนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับสารรัฐนะครับสกัดกั้นนะสหประชาชาตินะครับจากการตําหนิอิสราเอลการสังหารหมู่นะครับความช่วยเหลือกาซา หยุดให้ทุนเครื่องจักรสงครามเนทันยาฮูนะครับสหรัฐนะครับสกัดกัน้นถ้อยถแถลงการสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับที่ทําการตําหนิอิสราเอลนะสำหรับการยิงใส่บรรดาผู้แสวงหาความช่วยเหลือกาซามี2เวอร์ชันนะครับที่กําลังแข่งขันเปรียบเทียบกันนะครับของอะไรที่ได้เกิดขึ้นนะครับปรารถนาธิปดีสหรัฐกล่าววอชิงตันนะครับย้ําสัมทับบรรดาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับของพวกเขากับอิสราเอลภายหลังการสังหารหมู่ หยุดการให้ทุนเครื่องจากสงครามเนทันยาฮูวุฒิสมาชิกสหรัฐนะครับทุบไบเดนสหรัฐนะครับสกัดกั้นนะครับถ้อยแถลงการของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับที่ทําการตําหนิอิสราเอลสําหรับการโจมตีบรรดาชาวาเลสไต์ที่กําลังรอความช่วยเหลือ ชาวปาเลสต์ตลนะครับอย่างน้อยที่สุด112รายได้ถูกสังหารนะครับเมื่อพวกเขาได้จับเป็นกลุ่มใหญ่นะที่ขบวนรถความช่วยเหลือในการานะครับในวันที่29กุมภาพันธ์ฮามาสนะครับได้ตำหนิบรรดาทหารอิสราเอลสำหรับการเปิดการยิงใส่ไปที่พวกเขาทั้งหลายในการที่ IDF นะครับได้กล่าวว่าความแตกตื่นของเราผลเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตต่างๆทหารอิสราเอลนะครับแม้แต่ยังได้รับทราบ อาการเปิดการยิงนะใส่ไปที่บางส่วนนะของบรรดารถบรรทุกความช่วยเหลือต่างๆนั้น IDF นะครับได้กล่าวว่าทหารได้ยิงใส่ไปที่บรรดาชาวปาเลสไตน์ผู้ซึ่งได้พยายามนะครับที่จะทำอันตรายนะแก่บรรดาทหารของอิสราเอลทพอแถลงการของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับได้ถูกวางไปข้างหน้าโดยอลจิเรยนะครับได้กล่าวหาอิสราเอลนะครับสำหรับการสังหารหมู่นั้น ทูตปาเลสไตน์นะครับประจําสัมปะชาชาตินะครับได้กล่าวว่าบรรดาสมาชิกอาสภาทั้งหมดเนี่ยได้สนับสนุนนะครับถ้อยถแถลงการนั้นนะครับยกเว้นสหรัฐนักการทูตสหรัฐนะครับได้กล่าวว่าวอชิงตันนะไม่ได้มีบรรดาข้อเท็จจริงต่างๆทั้งหมดนะครับและสิ่งนั้นก็คือปัญหา เหตุผลของสหรัฐนะครับที่สกัดกั้นถ้อยแถลงการของสภาความมั่นคงแห่งสหาตินะครับกล่าวโดยโรเบิร์ตวูดนะครับรองเอกราชทูตนสัาร์ฐประจําสหประชาชาติว่าพวกเราไม่มีบรรดาข้อเท็จจริงต่างๆทั้งหมดนะครับบนภาคพื้นดินสิ่งนั้นคือปัญหานั้นนะครับ มีบรรดารายงานต่างๆที่ขัดแย้งกันและสหรัฐกำลังพยายามที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆทั้งหมดรวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆโดยรอบว่าประชาชนได้เสียชีวิตอย่างไรซึ่งเป็นหนึ่งประเด็นที่สำคัญบรรดาทูตนะครับกำลังทำงานนะครับเพื่อที่จะมองเห็นนะครับถ้า หากพวกเรานะครับสามารถค้นหานบางภาษาซึ่งทุกๆคนสามารถที่จะตกลงกันได้และข้อตกลงหนึ่งนะครับก็อาจจะสามารถมาในคืนวันพฤหัสนะครับหรือไม่มีเลยสหรัฐนะครับยืนร่วมกันกับอิสราเอลสหรัฐนะครับได้เรียกร้องสําหรับหนึ่งการสอบสวนนะครับเข้าสู่เหตุการณ์การยิงหมู่ในกาซาสหรัฐนะครับได้เ,เร่งร้้วอิสราเอลนนที่จะจัดหา ว่าพวกเขาวางแผนอย่างไรนะที่จะคงรักษาความมั่นคงในกาซาสิ่งนี้นะครับภายหลังกองกําลังอิสราเอลสรุปการปฏิบัติการของพวกเขาต่อฮามาสในกาซาสหรัฐนะครับได้ย้ําสัมทับว่าพวกเขายังคงเป็นหนึ่งพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิสราเอลและจะสงวนรักษาความสัมพันธ์ต่างๆเช่นนั้นทำเนียบข่าวนะครับยืนร่วมกับพันธมิตรที่ใกล้ชิดอิสราเอลกล่าวโดยนะครับโอลิเวียดาวตัน โฆษกทำเนียบข่าวว่าการยิงหมู่ต่อบรรดาผู้แสวงหาความช่วยเหลือในกาซานะจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบขี่ถ้วนบรรดาพลเรือนมากเกินไปได้ถูกสังหารในสงครามนั้นพวกเขาเป็นหนึ่งพันธมิตรที่ใกล้ชิดซึ่งจะยังคงเป็นหนึ่งพันธมิตรที่ใกล้ชิดพวกเขาอยู่ในอาการปวดของหนึ่งการต่อสู้ที่มีอยู่ ึงภัยคุกคามที่มีอยู่จากฮามาสและพวกเรานะกำลังต่อเนื่องที่จะสนับสนุนพวกเขาต่อไปในกระบวนการน,นั้นหยุดการให้ทุนเครื่องจักรสงครามเนทันยาหูในขณะที่วุฒิสภาสหรัฐนะครับได้ทุบนโจไบเดนสำหรับการให้ทุนอิสราเอลนะครับท่ามกลางสงครามกาซาที่ไม่หยุดหย่อนนะของพวกเขาเบอร์นีสซนเดอร์นะครับได้เร่งเรา้านะรัฐบาลให้หยุด นะการช่วยเหลือนะเครื่องจักรสงครามเนธันยาฮูซนเดอร์นะครับได้ผักใบเด่นนะครับที่จะส่งความช่วยเหลือนะแก่บรรดาชาวปาเลสไตน์แล้วก็ได้ตำาหนิอิสราเอลนะครับสำหรับการสังหารนะชาวกาซานะครับมันกับแปรต่างประเทศชินน้นะครับ,ม,ม,นะรบมันก็เกิดนะเหตุการณ์ใหญ่นะก็คือในขณะที่นะครับรถขบวนรถบรรทุกนะความช่วยเหลือนะเข้าไปในกาซาเนี่ยมันก็จะมี บรรดาชาวปาเลสไตน์นะครับที่อยู่ในกาซาเนี่ยก็ออกมาร้อมรถใช่ไหมเพื่อต้องการได้รับความช่วยเหลือนะมันก็เกิดการยิงหมู่ขึ้นนะครับโดยทางทหารของอิสราเอลนะก็อ้างว่ามันเกิดความแตกตื่นนะแล้วก็ไม่ทราบว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะก็มีข้อสเสนอของออลเจเลียนะครับในสภาความมั่นคงแห่งสหระชาตาติเนี่ยให้ออกการประนามน,นั่นเองนะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น ซึ่งสมาชิกนะทั้งหมดเนี่ยในสภาความมั่นคงเนี่ยก็เห็นด้วยกันนะก็ยกเว้นสหรัฐนะครับด้วยก็อ้างที่ว่ามันยังไม่มีข้อเท็จจริงนะที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเพราะว่ามันมี2เวอร์ชันนะครับของเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าต้องการความรอบคอบนะครับในการตรวจสอบก่อนนะเขาก็เลยเออกคัดค้านวีโต้นะครับถ้อยแถลงการประน,นามอิสราเอลนันเองนะเขาวาอยามจะคงรักษาความสัมพันธ์นะครับระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลต่อไปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ